ต่อไปก็ขอบรรดาท่านหลายฟังอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์นี่เป็นความเรียบร้อยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติที่เรียกว่าพระวินัยที่มานอกพระปาฏิโมกข์ต่อจากบรรก่อนในข้อ8ท่านกล่าวว่าโคนไม้เป็นเสนาสนะดั้งเดิมของภิกษุแม้อย่างนั้นในเวลาจำพรรษาต้องหาเสนาสนะอันเป็นที่กำบังฝนอันคนทำหรือว่าที่เป็นเองขอที่คนทำโดยมีอาการปกติของเรือนมีสันฐานต่างๆกันใช้ได้ทั้งนั้นเว้นไว้แต่กุฏิดินล้วน ไอ้กุฏิดินล้วนมันจะทับลงมาตายอันเป็นของดิบก็ตามเป็นของสุกก็ตามข้อที่ห้ามไม่อยู่ในตุ่มข้อที่ห้ามก็คือไม่ยอมให้อยู่ในตุ่มจำภาษาในตุ่มก็ต้องคิด แต่ในที่บางแห่งถ้าบอกอยู่ได้นะในตุ่มก็น่าจะหมายความว่าเป็นกุฏิดินล้วนแต่ที่เขาเผาสุกนั่นเองของอันเป็นเองนั้นนอกจากชื่อฉะนั้นออกชื่อได้เช่นถ้ำหรือภูเขาถ้าถือเป็นพระเสนาสนะก็ได้ส่วนโพรงไม้เป็นของห้ามไม่ให้ใช้เป็นที่อยู่ในสังคิกาวาสนะภิกษุทั้งปวงมีสิทธิ์ในอันที่จะอยู่ในเสนาสนะถ้าสังคิกาวาสอาวาสเป็นที่อยู่ของพระนั่นนะสังคิกาวาส ในเสนาสนะของสงฆ์เว้นไว้แต่ประพฤติตนผิดพระธรรมวินัยถูกขับไล่เสียจากวัดสงฆ์จัดให้มีภิกษุไว้เป็นผู้แจกเสนาสนะเขาเรียกว่าเสนาสนะคหาปกะคือผู้จัดเสนาสนะห้ามไม่ให้ภิกษุแย่งชิงเสนาสนะซึ่งกันและกันตามลำพังการแจกเสนาสนะให้ถือมีสองคราวเมื่อในพรรษาหนึ่งเมื่อออกพรรษาอีกหนึ่งในพรรษาภิกษุผู้ถือเสนาสนะมีสิทธิ์จะอยู่ได้ตลอดเวลาจำพรรษา3เดือนนอกพรรษาภิกษุผู้แจกเสนาสนะจะย้ายภิกษุจากเสนาสนะคือห้องหรือกุฏิแห่งหนึ่งไปอยู่อีกแห่งหนึ่งก็ได้เพื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายได้รับเสนาสนะอันเหมาะสมแก่ตนในเวลาเช่นนั้นห้ามไม่ให้กางกั้นเสนาสนะคือดื้อไม่ยอมไปในบาลีความข้อแสดงความข้อนี้ไว้ว่าด้วยห้ามไม่ให้หวงเสนาสนะที่ได้ถือไว้ตลอดการทั้งปวงห้ามไม่หวงเสนาสนะแม้ที่เขาทำเฉพาะบุคคลตามลำดับในภาษาแต่ว่าอาพาธเพียงเล็กน้อยคือป่วยเพียงเล็กน้อยจะถือเอาเป็นเครื่องเล็ดหวงสถานที่คือเสนาสนะก็ไม่ควรฝ่ายภิกษุผู้แจกเสนาสนะเราก็ควรจะรู้ภิกษุผู้อันควรจะย้ายหรือว่าไม่ควรย้ายถ้าไม่ควรย้ายภิกษุท่านบอกว่าไม่ควรย้ายภิกษุผู้มีอาวุโสแก่กว่าเพื่อจะแจกเสนาสนะให้แก่ภิกษุผู้มีอายุอ่อนกว่าไม่ย้ายภิกษุผู้ยังอาพาธเว้นไว้แต่อาพาธเป็นโรคอันจะติดกันได้เช่นโรคเรื้อนและเป็นโรคอันทำให้เสนาสถานที่เปื้อนเปลือกเช่นโรคอุจจาระธาตุคือโรคโพรงท้องควรจัดเสนาสนะให้อยู่ส่วนหนึ่งไม่ควรย้ายภิกษุผู้รักษาคลังสงฆ์เพราะเธอมีหน้าที่ต้องเฝ้าอยู่ในสถานที่ใช้เป็นที่เก็บพัสดุของสงฆ์ไม่ควรย้ายภิกษุผู้เป็นผู้สูตรคือทรงจำแม่นประสงค์พระธรรมวินัยแล้วก็มีอุปการะกับภิกษุทั้งหลายด้วยการบอกในอัตถธรรมแม้ภิกษุผู้ทำปฏิสังขรณ์เสนาสนะคือในช่างอันชำรุด
ให้คืนเป็นปกติก็ไม่ควรย้ายเธอเป็นผู้ขนขวายก็ควรจะให้อยู่ต่อไปคำที่ว่านี้นะท่านหมายเอาการย้ายจากเสนาสนะที่ดีไปอยู่เสนาสนะที่เลวกว่าอันหนึ่งไม่ควรให้ภิกษุรูปเดียวถือเสนาสนะสองแห่งสำหรับภิกษุผู้ถือเสนาสนะของสงฆ์ควรเอาใจใส่รักษาเสนาสนะด้วยประการดังนี้ก็อย่าทำเปื้อนในบาลีแสดงความข้อนี้ไว้ด้วยห้าไม่ถมเคละคือน้ำลายลงบนพื้นที่บริกรรมเช่นดาดปูนหรือปูด้วยไม้ขัดเกลี้ยงหรือไม้ชักเงาสวมรองเท้าอยู่ห้ามไม่เหยียบเสนาสนะเช่นนั้นเท้าเปื้อนหรือล้างแล้วแต่ยังเปียกเหยียบลงรอยเท้าปรากฏก็ห้ามไม่เหยียบจำให้ดีนะ ให้ล้างและเช็ดจนแห้งหรือว่าจนรอยเท้าไม่ปรากฏแล้วจึงเข้าไปห้ามไม่ให้อิงฝาที่เขาทำบริกรรมเช่นโบกปูนทาสีและเขียนสีหรือว่าแต่งอย่างอื่นเสาบานประตูบานหน้าต่างพนักก็เหมือนกันไม่ควรจะอิงก็ไม่ควรหรือไม่ควรจะพิงเตียงต่างของสงฆ์อันเป็นของตกแต่งตัวเปล่านอนทับนั่งทับมนทินกายจะแปดเปื้อนควรเอาเครื่องปูลาดปูลงก่อนจึงจะนอนนั่งทับไปได้จำไม่ดีนะทรงอนุญาตผ้าปูนอนผ้าปูนั่งเป็นบริขารสำหรับไว้เพื่อจะได้ใช้เป็นของรับการบนทิ้งของกายก็ไอ้ตัวนั้นมันสกปรกมีเหงื่อมีใคร ห้ามนอน เรียกว่าห้ามนั่งนั่นนอนตัวเปล่านั่นเองนะ แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าตัวฟูกและตัวหมอนก็เหมือนกันต้องอะไรลองนะเขาทำไว้สำหรับนอนก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เพื่อจะนอนลงไปทั้งที่เป็นอย่างนั้นตัวฟูกก็ทำเพื่อมีผ้าปูนอนลาดทับอีกชั้นหนึ่งหมอนก็ทำให้มีปลอกคลุมบนของเช่นนี้จะนอนทับลงไปทั้งอย่างนั้นถ้าไม่มีผ้าปูลาดก็ไม่สมควรส่วนเครื่องลาดสำหรับใช้นั่งไม่ควรนอนทับส่วนเครื่องลาดที่ทำไว้สำหรับนอนคือผ้าปูนอนและปลอกหมอนเป็นของสำหรับรับมนทินกายอยู่แล้วนอนทับได้เอาหน่อย นี่ท่านว่าทำไว้ละเอียดจริงๆนะฟังดูดีทั้งละเอียดพระติกถาจารย์กล่าวในข้อนี้ว่าอย่างกวดขันจนท่านนอนหลับไปอวัยวะไปกระทบเตียงต่างท่านปรับเวนาบัตรนับด้วยจำนวนเส้นขนโอ้โหขนหนึ่งเส้นปรับบัตรทุกกฎหนึ่งตัวก็สนุกละแต่ว่าคนหัวล้านเห็นจะปรับน้อยหน่อยคนไม่มีขนหน้าแข้งก็ปรับน้อยนิดหนึ่งเป็นข้อดีจริงๆนะที่ทรงอนุญาตให้สนาบัตรมากกว่าหนึ่งรวมความว่าสัมพุลานี่ธรรมสัมมุลาต่างๆเยอะๆถ้าต้องนับจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะทำยังไงกันถ้าว่าอย่างนั้นท่านกล่าวสั้นๆของสงฆ์เกือบจะแตะต้องกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ของสงฆ์ที่ทำไว้สำหรับบริโภคจะมีประโยชน์อะไรนี่พระสมเด็จพระมหาสมณะท่านว่านะแต่ความจริงมันควรพระพุทธเจ้าพูดน่ะถูกคล้ายๆอย่างนี้ก็ไม่ถูกพัสดุของสงฆ์มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรอยากกล่าวข้างหน้าของสงฆ์เขามีไว้เพื่อคนดีใช้ไม่ใช่ทำให้เปื้อนเปลือยไม่เห็นหนักอะไรนี่ในที่นี้กล่าวไว้แต่เพียงว่าเป็นของสงฆ์ใช้บริโภคได้เหมือนกันกล่าวคร่ำคร่าโดยการเวลาไม่เสียหายอะไรแก่ผู้บริโภคข้อที่ทรงอนุญาตให้ลาดปูลาดก่อน
ครื่องนอนนั้นเพื่อจะได้ใช้นานๆอย่างเดียวกับของบุคคลที่นอนเขาก็มีผ้าปูหมอนเขาก็มีปลอกหุ้มเพื่อรู้จักใช้รักษาของแม่คนมีทรัพย์อาจจะผลัดได้เดือนสำรับเขาก็ยังต้องรักษาไม่ทำเช่นนั้นเป็นการสุรุ่ยไร่สุรุ่ยไร่ไม่สมควรกับสมณวิสัยขอชำระกายให้สะอาดอย่าให้รกไปด้วยขอชำระสถานที่ให้สะอาดอย่าให้รกด้วยหยากเยื่อหยากใหญ่และละอองให้จำให้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้นะไอ้วัดที่รุงรังนะมันไม่ใช่ตามระเบียบระเบิดผมเคยเจอมาเยอะคอระวังไม่ให้ชำรุดเช่นจะยกเตียงยกตังเป็นต้นเข้าหรือออกระวังไม่กระทบบานประตูหรือฝาจะวางเตียงวางตังบนพื้นที่เขาทำบริกรรมเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใดรองปลายเท้าย้ายปลายเท้ากดกับพื้นเห็นไหมคำว่าเขาทำบริกรรมหมายว่าทำขัดสีชวีวันไว้ดีแล้วเนี่ยข้อรักษาเครื่องเสนาสนะเป็นต้นว่าเตียงตังที่สุดแม้แต่กระโถนก็ให้สะอาดและจัดตั้งให้เข้าเป็นระเบียบงอตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้มีพร้อมนี่สำหรับตัวเองนะจอของที่สำหรับใช้ในเสนาสนะหนึ่งหรือกุฏิหลังหนึ่งใช้เฉพาะกุฏิหลังหนึ่งอย่าไปใช้ในที่อื่นให้กระจายกระจายสำหรับที่ใดก็ใช้ในที่นั้นคือเขามีของเฉพาะไว้ที่กุฏิหลังไหนอยู่เฉพาะที่นั้นแต่ถ้าจะยืมไปใช้ชั่วคราวแล้วนำมาคืนก็เห็นจะได้ในเวลาที่ไม่มีภิกษุอยู่ของเก็บไว้ในที่นั้นจะหายหรือว่าเป็นอันตรายเพราะสัตว์กัดเป็นต้นภิกษุผู้เป็นเสนาสนะกหาปกะผู้รักษาเสนาสนะและผู้จัดจะขนเอาไปเก็บไว้ในที่อื่นสมควรก็เป็นการสมควรข้อ9ในสถานที่อยู่ของคนผู้เป็นหมู่กันคนเหล่านั้นต้องถ่ายของโสโครกออกจากกายของตนของตนทุกๆวันอย่างนี้เป็นภาระสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้าผู้ปกครองจะต้องจัดที่ถ่ายให้เป็นที่ไม่ปล่อยให้ทำเรียราดถ้าไม่เช่นนั้นสถานที่นั้นจะโสมมคือสกปรกในสังฆาสังฆิกาวาสคือที่อยู่ของสงฆ์จะต้องจัดเหมือนกันในบาลีท่านกล่าวว่าที่ถ่ายอุจจาระทั้งกระที่ถ่ายปัสสาวะด้วยอันเป็นสถานที่เป็นกลางสำหรับใช้ทั่วไปเช่นนั้นจำต้องช่วยกันรักษาอยู่เองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงต้องตั้งวัดอันจะพึงประพฤติปฏิบัติในวัจจกุฎีคือเวทขี้คือส้วมไว้ดังนี้ก็การถ่ายเวทปัสสาวะและอาบน้ำจัดให้ทำตามลำดับผู้ไปถึงไม่เหมือนกิจอื่นอันจะพึงทำตามลำดับพรรษาคือหมายความอ่อนหรือแก่ก็ตามเข้าไปก่อนก็ขี้ก่อนไปก่อนก็อาบก่อนไปก่อนปัสสาวะก่อนขอให้รักษากิริยาเช่นประตูปิดนะห้ามไม่ให้ด่วนผลักเข้าไปให้แก่แอมกับไอซึ่งก่อนฝ่ายผู้อยู่ข้างในก็แก่แอมไอรับต่อไม่มีเสียงจึงค่อยผลักบานจะเข้าจะออกอย่าทำพลุนพลันค่อยๆเข้าค่อยๆออกอย่าเวิกผ้าคือว่าอย่าเลิกผ้านุ่งเข้าหรือเลิกผ้านุ่งออกมาถ้าถ่ายเวจิกุดีคือถ่ายอุจจาระปัสสาวะเสร็จแล้วให้มีเสียงอย่าถ่ายอุจจาระและชำระให้มีเสียงถ้ามีลมออกทำไงเล่าคอถ้ารู้จักรักษาบริขารให้รู้จักรักษาบริขารเปลื้องจีวรพาดไว้เสียข้างนอกอย่าครองเข้าไปในส้วมคอระฆังให้รู้จักรักษาตัวอย่าเวลาถ่ายจระอย่าเบ่งแรงจนชอกช้ำ
เว้นไว้แต่ท้องโผล่เกินปกติอย่าใช้ไม้ชำระอันประทุษร้ายตัวคือแข็งเกินไปเช่นไม้มีคมไม้มีปมนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออจริงๆเป็นนักอนามัยจำให้ดีนะจำไว้ดีนะนี่แค่ในปฏิโมกข์เรายังไม่ค่อยครบท่านนี่มันไม่ครบอีกก็สวยพระนี่ปราบอุบัติทุกข้อนะหรือว่าไม้มีหนามไม้ผุให้ใช้ในที่ให้ใช้ไม้ที่เกลี้ยงที่เกลาที่ชำระแล้วไม่ช้ำหรือว่าชำระด้วยน้ำ ผมว่าชำระด้วยน้ำดีไม่เป็นโรคที่สิ้นดวงงออย่าทำกิจอื่นในเวลานั้นนายบาลีแสดงความนี้ไว้ด้วยว่าห้ามไม่ให้เคี้ยวไม้ชำระฟันพลางคือถ่ายยาละด้วยเคี้ยวไม้ชำระด้วยหรือทำกิจอื่นท่านห้ามจอให้ระวังไม่เพื่อให้ระวังเพื่อไม่สกปรกถ้าถ่ายส้วมถ่ายเวทไม้ค้างหรือเปื้อนปล่องเปื้อนล่องหมายความเวลาที่ถ่ายจะละปัสสาวะอย่าให้มันไปค้างล่องนะถ่ายปัสสาวะอย่าให้มันนองรางสมัยก่อนใช้รางไม่บ้วนน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกลงในรางปัสสาวะหรือที่พื้นไม่ทิ้งไม้ชำระลงในหลุมส้วมให้ทิ้งในตะกร้า ให้ทิ้งในตะกร้าที่มีไว้สำหรับเมื่อชำระนะถ้าชำระไม่เหลือน้ำไว้ในหม้อชำระทิ้งท่านบอกว่าให้ทิ้งไม้ชำระท่ามทิ้มลงในหลุมส้วมทิ้งในตะกร้าที่มีไว้สำหรับเมื่อชำระไม่เหลือน้ำไว้ในหม้อชำระข้างหลังนี้กล่าวเฉพาะใช้หม้ออันมีสำหรับเวชกุฎีอันพิธีถ่ายทั่วไปถ้าใช้หม้อของตนเองก็ไม่ห้ามหมายความไอ้หม้อน้ำอย่าให้มันหมดแต่คนอื่นก็เข้าจะได้ใช้บ้างทีนี้ถ้ามันหมดก็ต้องรีบไปหามาชำระแต่แม้ที่วัดเรานะบางทีพอถ่ายทิ้งไว้ซะโดยกองเป็นทองคำเลยเลวจริงๆน้ำก็มีให้มาอยากล้างชอให้ช่วยรักษาความสะอาดพบส้วมโสโครกอันผู้อื่นทำไว้ก็ช่วยล้างด้วยแล้วก็รกถ้าหาว่าส้วมรกก็ให้ช่วยกันกวาดถ้ากล้าไม่ชำระเต็มก็ช่วยกันเทน้ำสำหรับชำระหมดก็ให้ช่วยกันตักมาไว้แทนที่ถ่ายปัสสาวะนั่งกล่าวในบาลีแต่เพียงว่าจัดถ่ายให้เป็นที่มีกำแพงก่ออิฐหรือว่าศิลาหรือฝาไม้บังมีปาทุกาคือมีรองเท้าคือเขียงเท้าเป็นที่เหยียบนั่งแล้วก็มีหม้อรองปัสสาวะที่ถ่าย มีวัดที่จะพึงต้องประพฤติอย่างไรในที่นั้นหาได้แสดงไว้ไม่ถ้ามันอย่างนั้นในวัดทั้งหลายที่ยังไม่เคยพบว่าจัดขึ้นพระท่านบอกวัดต่างๆยังไม่เคยเจอเลยแต่ได้พบโทษเพราะไม่จัดขึ้นอีกนะเขาไม่จัดขึ้นพระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษคือกลิ่นปัสสาวะฟุ้งไปในที่นั้น พระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเป็นสถานที่จะจัดใช้เฉพาะในบริเวณที่ประชุมเช่นในบริเวณโรงอุโบสถในบริเวณธรรมสภาหรือว่าในบริเวณอุปถัมภ์ศาลานอกจากบริเวณนี้ไม่ห้ามใช้หม้อรองก็เห็นว่าจะเป็นการใช้ได้ชั่วคราวไม่ใช่ยั่งยืนดังวัจจุดีการเทและรักษาให้สะอาดจะไม่เป็นกิจอันหนักภิกษุผู้ทำเวรรักษาสถานที่ประชุมเหล่านั้นก็พอจะทำได้กำมังจึงไม่ควรตั้งวัดตั้งวิธีปฏิบัติไว้สำหรับพิสมาจารย์วันนี้แค่นี้นะโอ้ข้อหนึ่งยาวๆนะข้อหนึ่งยาวๆที่ก็น่ารักรู้สึกว่าทำให้มีการระเบียบเรียบร้อยสมควรกับคำว่าสมณะ
คำว่าสมณะแปลว่าสงบคำว่าพระแปลว่าประเสริฐนี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการทำให้เราเป็นคนประเสริฐทำให้เราเป็นคนดีแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นคนดีเราก็ไม่ปฏิบัติตามท่านแล้วก็จะมานั่งโกนหัวผมพระเหลืองเพื่อประโยชน์อะไรต่อไปก็มาคุยกันถึงเรื่องปฐมบัญญัติท่านบอกว่าห้ามหล่อเครื่องปูนนั่งเจือด้วยไหมนี่ตอนนี้แย่จริงๆเสมหะพันคอท่านบอกว่าภิกษุชัพพคีเข้าไปหาช่างทำไหมขอเขาต้มตัวไหมขอให้เขาต้มตัวไหมให้เออดีเหมือนกันพระคุณแต่ขอใยไหมบ้างเพื่อจะหล่อสันถัดคือผ้าปูนั่งเจือไปได้ไหมเขาหาว่าเบียดเบียนเขาและเบียดเบียนตัวไหมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุหล่อสันถัดเจือด้วยไหมทรงปรับเป็นอาบัตินิสกีปจิตีกับผู้ละเมิดท่านี้ข้อดีสองห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียมดำล้วนท่านชัพพคีนะพวกหกนะแม่เจ๋วจริงๆพวกนี้ท่านหล่อสันถัดด้วยขนเจียมแต่ขนแพะหรือว่าขนแกะดำล้วนคนทั้งหลายตีเตียนว่าใช้ของอย่างคฤหัสถ์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามหล่อเองหรือใช้คนอื่นหล่อสันถัดด้วยขนเจียมดำล้วนทรงปรับอาบัตินิสกีปจิตตีทีนี้ข้อที่ห้ามขนเจียมดำเกินสองส่วนในสี่ส่วนเพื่อหล่อเพื่อปูนั่งภิกษุชาปคีหล่อสันถัดด้วยขนเจียมดำล้วนเพียงแต่ขนเจียมมันหน่อยหนึ่งใส่ลงไปที่ชายนะใส่ไปที่ชายมีผู้ติเตียนจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุหล่อสันถัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวหนึ่งส่วนขนเจียมแดงหนึ่งส่วนถ้าไม่ทำตามส่วนนั้นต้องอาบัตินิสกีปาจิตตีนี่สิกขาบทที่สี่ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งใหม่ที่ยังไม่ใช่ที่ยังใช้ของเก่าไม่ถึงหกปีภิกษุทั้งหลายหล่อสันถัดกันทุกปีต้องขอขนเจียมจากชาวบ้านเป็นการรบกวนเขามีผู้ติเตียนอ้างว่าชาวบ้านเขาใช้ได้นานตั้ง 5-6 ปีทำไมพระใช้เดี๋ยวเดียวเสร็จหมดจึงทรงบัญญัติขาบทว่าภิกษุหล่อสันถัดใหม่พึงใช้ได้ปีถ้ายังไม่ถึง6ปีหล่อใหม่ต้องนิสกีปาจิตตีภายหลังภิกษุเป็นไข้เขานิมนต์ไปที่อื่นไม่กล้าไปเพราะจะต้องนำเอาสันถัดไปด้วยไม่ไหวจึงได้ทรงอนุญาตให้มีการสมมติเป็นพิเศษสำหรับภิกษุไข้ที่นี่มาสิกขาบทที่5แห่งโกสิยวรรคท่านบอกว่าให้ตัดของเก่าปนลงในของใหม่ภิกษุนั้นหลายทิ้งสันถัดไว้ในที่อื่นๆในที่นั้นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะหล่อสันถัดสำหรับนั่ง ผ้าปูนั่งพึงถือเอาสันถัดเก่าหนึ่งคืบโดยรอบเจือลงไปเพื่อทำลายเสียสีถ้าไม่ทำอย่างนี้หล่อใหม่ต้องบัตรนิสกีปาจิตตีสำหรับสิกขาบทที่6ห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน3โยชน์มีภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่กรุงสาวัตถี ในโกศลชนบทมีผู้ถวายขนเจียมในระหว่างทางเธอเอาจีวรห่อนำไปมนุษย์ทั้งหลายพากันพูดล้อว่าซื้อมาด้วยราคาเท่าไรครับและก็ไปขายได้กำไรเท่าไรความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าภิกษุเดินทางไกลมีผู้ถวายขนเจียมถ้าปรารถนาจะรับก็พึงรับตามมาไปเองได้ไม่เกิน3โยชน์ในเมื่อไม่มีผู้นำไปให้ถ้านำไปเองเกิน3โยชน์
ถ้านำไปเกินสังโยชน์แม้ไม่มีผู้นำไปให้ต้องบัตรนิสกีปาจิตี สำหรับสิกขาบทที่7ห้ามใช้นามภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติทำความสะอาดขนเจียมบรรดาภิกษุพวก6คือฉัพพัคคีใช้นามภิกษุณีให้ซักให้ย้อมให้สางขนเจียมทำให้เสียการเรียนการสอนการสอบถามและเสียข้อปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาชั้นสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามใช้นามภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติซักก็ดีย้อมก็ดีและสางขนเจียมก็ดีถ้าทำอย่างนั้นต้องถูกปรับเป็นบัตรนิสสิกีปาจิตตี นี่การห้ามรับเงินและทองเจ้าของบ้านที่พระอุปนนท์สักยบุตรเข้าไปฉันเป็นนิด เตรียมเนื้อไว้สำหรับในเวลาเช้าแต่ว่าเด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืนถ้าเขาจะขอจะให้เด็กกินไปซะก่อนรุ่งวันเช้าจึงเอาก็หาวันนะคือเงินตรา4บาทถวายพระอุปนนท์พระอุปนนท์ก็รับมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุรับเองใช้ให้รับซึ่งเงินทองหรือยินดีเองซึ่งเงินทองที่เขารับไว้เพื่อตนพระองค์ปรับอบัติเป็นนิสสกีปาจิตตีเนี่ยก่อนไปทั้งไหนล่ะ เจ้าของบ้านแล้วก็สิกขาบทที่9ห้ามทำการซื้อขายด้วยรูปียะภิกษุฉัพพัคคีพวก6ทำการซื้อขายด้วยรูปียะเงินทองหรือสิ่งของที่แลกเปลี่ยนแทนเงินทองที่กำหนดไว้ให้ได้ทั่วไปในที่นั้นๆแม้เป็นนักการค้าแม้ฉัพพัคคีนี่เก่งจริงๆบรรดามนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าทำเหมือนคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองทรงปรับแอมบัตนิสสิกีปาจิตตีแก่ท่านผู้ละเมิดระวังระวังหน่อยนะไอ้พระวัดเรานี่ปีก่อนๆมันขายจีวรกันไปมั่งหรือเปล่านะไม่เคยมีเร็วๆหรือเปล่าสิกขาบทที่10ห้ามซื้อขายโดยใช้ของแลกเห็นไหมมีปริพาชกคนหนึ่งเห็นพระอุปนนท์สักยบุตรผมผ้าสังฆติสวยจึงชวนแลกกับท่อนผ้าของตนภายหลังทราบว่าผ้าของตนดีกว่าจึงขอแลกคืนพระอุปนนท์ก็ไม่ยอมแลกคืนจึงได้ทรงติเตียนพระอุปนนท์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทำการซื้อขายด้วยบริการต่างๆต้องบัตรนิสสกีปาจิตตีหมายถึงซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้สิ่งของแล้วแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างนักบวชในพุทธศาสนาก็คงจะไม่เป็นไร แต่นี่สิกขาบทที่1ในปัตตวรรคถ้าว่าอย่างนี้ห้ามเก็บบาทเกิน1ลูกไว้เกินกว่า10วันบาทจริงๆสำหรับใช้มันมี1ลูกถ้าเกินกว่า1ลูกเก็บไว้ได้ไม่เกิน10วันถ้าเกิน10วันไปท่านปรับอำบัดตามที่พระทราบมาแล้วท่านกล่าวว่าภิกษุฉัพพัคคีสะสมบาตรไว้เป็นมากถูกมนุษย์ตีเตียนว่าเป็นพ่อค้าบาตรฉัพพัคคีนี่เก่งเก่งมากทำได้ทำทุกเกือบทุกอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเก็บบาตรหรืออดิเลกได้กระบาดเกินกว่า1ลูกซึ่งเกินไปสำหรับใช้เก็บไว้เกิน10วันต้องบัตรนิสสกีปาจิตตีนี่มาสิกขาบทที่2ให้ปฏิวัติท่านบอกว่าห้ามขอบาตรเมื่อบาตรเป็นแผลเกินกว่า5แห่งไม่เกิน5แห่งช่างมอบปรารถนาภิกษุทั้งหลายให้ขอบาตรได้แต่ภิกษุทั้งหลายขอเกินประมาณจนเขาเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขอบาตรต้องนิสสกีปาจิตตี
ภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นจึงได้ทรงผ่อนผันให้ได้ในเมื่อบาดมันหายหรือบาดมันแตกเรื่องบาดเป็นแผลเกินกว่า5แห่งขอได้มาสิกขาบทที่3ท่านบอกว่าห้ามเก็บเภสัชไว้เกิน7วันมีผู้ถวายเภสัช5คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเภสัช5นี่สำหรับคนไข้มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแก่พระกับกปิละทวัชชะเนี่ยท่านก็แบ่งให้บริษัทของท่านซึ่งเป็นภิกษุภิกษุทั้งหลายเรานั่งเก็บไว้ในที่ต่างๆเภสัชก็ไหลเยิ้มเลอะเทอะวิหารก็มากประดิษฐ์หนูคนทั้งหลายพากันดีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้เก็บเภสัชไว้ได้ห้าบริโภคได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันต้องบัตรนิสกีปาจิตตีในสิกขาบทที่สี่ในปัตตวรรคทรงห้ามแสวงและทำผ้าอาบน้ำฝนเกินกำหนดบรรดาภิกษุชาวปักขีเหมือนกันทราบว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตใช้ผ้าอาบน้ำฝนจึงแสวงหาและนุ่งก่อนเวลาจะถึงฤดูฝนต่อมาผ้าเก่าชำรุดเลยต้องเปลือยกายอาบน้ำฝนเอาแต่สีลงพี่ ลงพี่ทำพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึง